ก็ขอบคุณไปยังท่านนายอำเภอป่าติ้วนะครับท่านให้เกียรติเปิดงานประจำปี2567ในวันนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะท่านสสบุญแก้วสมวงศ์นะคะสมาชิกสภาราษฎรเขต2อำเภอป่าติ้วของเราพร้อมแล้วก็สจทั้ง2เขตใช่ค่ะทั้งสจวิทยาป้องกันแล้วก็สจผู้นะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดในวันนี้แล้วก็หัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอป่าติ้วทุกท่านนอกจากพี่น้องชาวอำเภอป่าติ้วแล้วยังมีอำเภอใกล้เคียงท่านประธานคะมองลงไปนะคะจังหวัดอำนาจเจริญกับมาโอ้โหหลายจังหวัดที่มาวันนี้นะครับพื้นที่ใกล้เคียงนะคะหลายท่านพาวเวอร์ค่ะมาชมความอลังการนะคะขึ้นชื่อนะคะถ้าบอกว่าประเพณีบั้งไฟนะคะในประเทศไทยจะรู้เลยว่าเป็นจังหวัดยโสธรนะคะหนึ่งในนั้นอำเภอป่าติ้วก็ไม่น้อยหน้าใครนะคะเป็นเอกลักษณ์นะคะเสียงปรบมือให้กำลังใจอีกที่หนึ่งนะครับนำโดยผู้ใหญ่ฤทธิรงค์ภาคงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ตำบลโพไซตลอดทั้งแม่บ้านและก็สมาชิกสภาเทศบาลนะครับที่เข้าร่วมการประกวดด้วยเข้าร่วมลำเสริญทุกคณะในปีนี้สำหรับน้ำดื่มนะครับน้ำดื่มก็ทางสำนักงานเทศบาลตำบลป่าติ้วบริการแล้วก็ซุปเปอร์กาแฟนะครับยังบริการอยู่นะครับฟรีนะครับซุปเปอร์ผมชิมแล้วว่าอร่อยอลังการอร่อยอร่อยมากนะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็มาทั้งคณะเลยนะกาแฟในวันนี้แล้วก็ขอบคุณขนมทั้งทองนะครับโดยนายกเทศมนตรีนะครับได้ให้มาบริการในวันนี้
ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทั้งสองเขตนะครับที่ให้การสนับสนุนงบประมาณโดยเฉพาะนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าติ้วแล้วก็พันจ่าตรีสมานยิ่งยงปลัดเทศบาลตำบลป่าติ้วผู้นำการทุกกองนะครับที่ให้การสนับสนุนงบประมาณปี2567ในปีนี้12ที่ผ่านมาพฤษภาคมก็ทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดยะโสธรสภาวัฒนธรรมอำเภอป่าติ้วซึ่งได้รับเกียรติจากนายโกวิทกามาศครับอธิบดีกรมการส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ประธานเปิดงานปีนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรท่านชลินทองศกครับอำเภอป่าติ้วของเรานะครับได้รับเกียรติจากท่านวิชิตาเข็มเพชรนายอำเภอป่าติ้วเป็นวัฒนธรรมอันดีงามนะครับเป็นงานประเพณีสืบสานประเพณีวัฒนธรรมมาตั้งแต่โบราณกาลการก็คงจะหนักใจนะครับเพราะว่าแสดงได้ดีทุกคณะนะครับคณะสุดท้ายก็เป็นคณะของบ้านร่มโพหมู่ที่12นะครับก
็ขอบคุณไปยังผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรป่าติ้วฝ่ายจราจรนะครับก็ขอให้มีความปลอดภัยในงานนี้ด้วยก็รับชมจังหวะสามซ่านะครับThank you.
ลูกหลานหลวงปู่โพธานะครับจัดเต็มจัดเต็มนะครับสำหรับในส่วนของการร่วมสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอป่าตู้